ให้สาคูใบเตยนะคะหรือใครจะใช้สีขาวก็ได้นะคะเพราะว่าเราเตรียมน้ำใบเตยเอาไว้แล้วใช้สาคูใบเตยเม็ดเล็กนะคะ1ถ้วยตวงเอาสาคูใบเตยนะคะมาซาวน้ำนะคะล้างแป้งล้างอะไรออกค่ะนิดเดียวนะคะไม่ต้องล้างนานเดี๋ยวสีหลุดหมดนะคะต่ายใช้น้ำใบเตยนะคะ700 ml นะคะเอาสาคูที่เราซาวน้ำมาไว้นะคะเมื่อกี้เนี้ยมาเทใส่ลงไปเลยถึงจะเป็นสีใบเตยแล้วนะคะแต่ว่าต่ายก็จะใช้น้ำใบเตยอยู่นะคะเพราะว่าขนมนะคะก็จะได้หอมใบเตยด้วยตั้งไฟนะคะก็ไฟกลางๆค่ะยังเป็นน้ำเยอะอยู่ก็ไฟกลางค่อนข้างแรงก็ได้ตอนนี้นะคะน้ำยังแบบไม่ได้ร้อนนะคะกำลังค่อยๆร้อนก็ให้คนเบาๆมือนะคะนิดๆหน่อยๆไปก่อนนะคะป้องกันแบบไหม้ก้นหม้อนะคะตอนนี้ก็เริ่มเดือดแล้วนะคะก็คนขนมต่อเบาๆนะคะเดี๋ยวขนมก็จะข้นขึ้นตัวนะคะก็ให้เบานะคะเป็นไฟอ่อนนิดนึงนะคะพอเริ่มสุกเนี่ยก็สาคูนะคะจะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะตายใส่ประมาณ1ถ้วยตวงครึ่งนะคะพอใส่น้ำตาลทรายนะคะตัวขนมก็จะเหลวขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแล้วก็พอดีเลยก็เท่านี้ก็สุกแล้วนะคะจะมีเม็ดขาวๆอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆนะคะไม่เป็นไรนะคะใช้ได้เหมือนกันขนมของเราที่สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเทใส่พิมพ์เลยนะคะอันนี้ก็เป็นพิมพ์ใบเตยถ้าเกิดว่าใครอยากทำพิมพ์ใบเตยแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวต่ายจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะคะด้านล่างตักขนมใส่เลยประมาณครึ่งพิมพ์อะค่ะเหลือพื้นที่ด้านหน้าไว้หยอดกะทิด้วยช้อนนะคะถ้าจุ่มน้ำเปล่าไปนะคะแล้วก็หยอดไปเนี่ยก็จะหยอดได้ง่ายขึ้นผสมข้าวโพดนะคะถ้าผสมข้าวโพดทั้งหมดเนี่ยใช้ประมาณ2ฝักนะคะแต่อันนี้ต่ายจะผสมครึ่งเดียวนะคะเพราะว่าเหลือครึ่งเดียวนะคะเป็นข้าวโพดต้มสุกนะคะผสมลงไปตอนนี้เลยก็ได้แล้วก็คนๆแล้วก็เดี๋ยวต่ายจะเอาไปหยอดใส่พิมพ์พลาสติกอะค่ะอันนี้ที่บ้านต่ายมีแบบนี้นะคะต่ายก็เลยใช้พิมพ์แบบนี้จริงๆแล้วก็ใช้หัวหางกะทินะคะผสมกันก็ได้ถ้าใช้เป็นกะทิแบบคั้นเองอะนะคะจ่ายนะคะเอาสะดวกต่ายก็ใช้หัวกะทิสำเร็จนะคะ500 ml น้ำตาลทราย3ช้อนต่ายจะไม่ใส่เยอะนะคะถ้าใส่เยอะเกินไปอะตัวกะทิมันก็จะเปลี่ยนสีอะค่ะมันจะไม่ค่อยขาวแล้วก็เกลือป่นนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะแป้งข้าวโพด6ช้อนโต๊ะค่ะคนนะคะให้ส่วนผสมละลายแล้วก็ต้องคนให้ตัวแป้งเนี่ยละลายดีแล้วก็ไม่เป็นเม็ดก่อนนะคะถึงจะเอาไปตั้งไฟได้เอาหัวกะทิมาตั้งไฟนะคะต่ายจะใช้เป็นตะกร้อมือนะคะคอยคนเอาไว้ตลอดเวลาแบบนี้นะคะตอนนี้ยังเป็นน้ำอยู่นะคะก็ใช้ไฟกลางค่อนข้างแรงก่อนได้เราก็ค่อยๆคนไปนะคะระวังร้อนมือนะคะตอนนี้นะคะกะทิก็เนี่ยค่ะข้นเป็นตัวแล้วนะคะก็คนเร็วๆนิดนึงนะคะตัวกะทินะคะจะได้เนียนๆค่ะพอข้นเป็นครีมดีแล้วก็ดับไฟเลยนะคะหัวกะทินะคะต้องหยอดตอนร้อนๆนะคะหน้าถึงจะเนียนสวยดีนะคะ
ถ้าตัวกะทินะคะข้นนะคะจนหยอดแล้วก็เป็นริมอะไรเงี้ยให้เอาไปเติมหัวกะทิสักหน่อยหรือว่าเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยนะคะแล้วก็ไปตั้งไฟสักนิดนึงนะคะสำหรับตัวตะโก้นะคะถ้าในพิมพ์มีข้าวโพดนะคะหรือว่าพิมพ์ข้างล่างเนี่ยเป็นเผือกเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เราทำอะค่ะเราก็สามารถตกแต่งด้วยไส้ขนมอนันต์ได้เลยนะคะจะได้รู้ด้วยว่าตัวตะโก้อันเนี้ยเป็นเผือกหรือเป็นข้าวโพดหรือเป็นอะไรก็ตามแต่นะคะฟักทองอะไรก็ว่ากันไปนะคะก็สามารถตกแต่งได้หมดเลยก็เดี๋ยวเพื่อความสวยงามนะคะต่ายก็จะเอาเมคข้าวโพดตกแต่งไว้ด้านหน้าค่ะ